จุดชมวิวบนดาดฟ้าตึกนี่มันช่างสวยเหลือเกินและยิ่งล็อกเวลานะครับยิ่งล็อกเวลาเป็นตอนเช้าหรือ6โมงเช้าเนี่ยเวลา6โมงหรือ6นาฬิกาเนี่ยตอนเช้านี่บอกไว้เลยฮะว่าโคตรสวยงามเป็นไงโอ้โหงามไหมคุณผู้ชมงามฮะผมยังอยู่ในตึกเดิมที่ผมซื้อไว้เมื่อคลิปที่แล้วจำได้ไหมอ๋อจำได้ฮะอ๋อที่ผมมาซื้อตึกบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ใช่ไหมฮะที่จริงแล้วไม่ใช่การซื้อแต่ประการใดหรอกครับที่จริงแล้วมันไม่ใช่การซื้อแต่ประการใดครับที่จริงแล้วมันไม่ใช่การซื้อแต่ประการใดหรอกครับมันคือการยึดตึกมากกว่าฮะถามว่ามันมีตึกต้องหลายตึกที่ผมต้องซื้อมันมีตึกอีกต้องหลายตึกที่ผมสามารถซื้อได้มันมีตึกต้องหลายตึกมีตึกต้องหลายตึกที่ผมสามารถยึดได้แต่ทำไมผมถึงไม่ไปยึดตึกนั้นแต่ทำไมผมถึงมายึดตึกนี้เพราะอะไรเพราะว่ากูชอบตึกนี้กูไม่ได้ชอบตึกหรอกกูจะหาซื้อตึกสักตึกหนึ่งที่มันมีทำเลที่มันเป็นตึกที่สูงมากๆแล้วทำเลของตึกนี้วิวมันสามารถมองเห็นสะพานมอเตอร์เวย์ที่ผมชอบสะพานมอเตอร์เวย์ที่ผมรักได้มองเห็นสะพานมอเตอร์เวย์ที่ผมชอบที่ผมรักได้ไปไงก็คือตึกนี้ตึกเดียวนั่นแหละฮะมันก็คือตึกนี้ตึกเดียวเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมนี่เป็นไงโอ้สุดยอดจริงอะไรจริงคุณผู้ชมนะนี่ฮะนี่ฮะเรามาชมวิวบนดาดฟ้าตึกกันต่อดีกว่าฮะฟึกตอนนี้ขอไม่ใช้ฟรีคาเมล่าแล้วกันเพราะว่าคนบ่นมาเยอะว่าแหมอะไรจะสะดวกสบายปานนั้นคือใช้ฟรีคาเมล่าเลยเหรอโอ้โหอย่างนั้นนะใช่ฮะผมจะใช้แค่ F8 พอนะเนี่ยมองแค่ตรงนี้พอนะอันนี้คือฟรีคาเมล่าเป็นฟรีคาเมล่าที่บอกให้ฟังนะว่าตัวปกติแล้วมันมีฟรีคาเมล่าอีกตัวนึงฮะแต่ฟรีคาเมล่าตัวนี้คือเหมือนกันนะผมจะใช้ส่องเฉพาะตรงนี้แล้วกันนะผมไม่ขอส่องไปไกลมากแล้วกันนะเดี๋ยวมันแบบมันจะเวอร์เกินไปมันจะแบบไกลเกินไปแล้วคนก็จะอึ้งในความเวอร์ของมันอึ้งในความเจ๋งของมันอะไรเงี้ยนะขอปีนมาบนจุดสูงสุดจุดสุดยอดเลยมั้ยเนี่ยโอ้จุดสุดยอดโอ้ยยอดยิงชอบจริงๆมองเห็นตึกละแวกรอบข้างได้อย่างชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นตึกนี้เนี่ยตึกนี้เพราะตึกที่ผมอยู่ตอนนี้มันมองเห็นได้รอบข้างตึกอยู่แล้วมันมองเห็นได้ทั่วตึกอยู่แล้วเพราะตึกที่ผมอยู่ตอนนี้มันเป็นตึกที่อยู่กลางเว้ยมันเป็นตึกกลางเว้ยมันสามารถมองเห็นตึกได้รอบข้างทั้งหมดแหละเพราะตึกนี้อยู่ตรงกลางไงมันสามารถมองเห็นตึกอื่นที่อยู่รอบข้างตึกนี้ได้หมดแล้วครับเพราะตึกนี้อยู่ตรงกลางตึกนู้นก็มองเห็นได้แหมผมสามารถยึดตึกทุกตึกอ่ะบอกตามตรงนะครับว่าผมสามารถยึดตึกทุกตึกมาเป็นของผมได้นะแต่ผมแค่ไม่อยากทำแค่นั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมคือมันจะทุเรศเกินไปไม่ใช่ทุเรศหรอกฮะแต่จะหาว่าผมแบบหาว่าผมเนี่ยใจร้ายใจดำเกินไปนะหาว่าผมโหดเกินไปคือแบบเฮ้ยมึงจะโหดอะไรขนาดนั้นคือมึงจะเวอร์อะไรขนาดนั้นหรอคนจะหาว่าผมเวอร์เกินไปไงคนจะหาว่าผมโอเวอร์เกินไปเอ้ยเหี้ยมึงจะทำอะไรที่ขนาดนั้นมึงเวอร์ไปเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยผมสามารถเซฟตรงนี้เลยนะหวับนี่เป็นไงไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งนะแล้วโหลดเซฟไปด้วยนะไม่เชื่อลองดูนะโหลดได้เฉพาะตอนที่อยู่ในเกมแหละพอกูออกจากเกมแล้วโหลดเซฟกลับเข้ามาในเกมอีกรอบไอ้เหี้ยแม่งหลุดแม่งเด้งเกมแม่งหลุดไอ้เหี้ยเกมแม่งหลุดเกมแม่งเด้งเลยมันก็จะเซฟได้เฉพาะตอนที่มันก็เซฟได้แล้วโหลดเซฟได้เฉพาะตอนที่อยู่ในเกมเท่านั้นแหละแต่ถ้ากูเซฟรอบนึงแล้วลองออกจากเกมไปดิกูลองออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่ดิรับรองไอ้เหี้ยจบเฮเลยรับรองนี่คือเจ๊งเลยฮะรับรองนี่คือความชิบหายมาเยือนเลยรับรองนี่คือล่วงเลยฮะก็คือมันจะบั๊กนะมันไม่สามารถโหลดเซฟได้มันจะเป็นรูปเสียงเกมบอยแอดวานซ์มันจะเป็นแบบเป็นรูปเสียงเกมบอยเสียงตึ๊ดๆอะไรเนี่ยเป็นเสียงเกมบอยอะไรเงี้ยฮะมันจะเป็นการบั๊กไงแล้วก็ใส่เสียงเกมบอยมานะใช่ครับทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่มันมีอาการบั๊กที่เกิดขึ้นในตัวเกมนี้นะบอกให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยมันก็ใช่นะเออนั่นแหละอันนี้คือความจันไรความโสโครกอย่างนึงนะในเกมนี้นะฮะเอาวิ่งง่ายนะคุณผู้ชมเออเป็นไงฟึบฟึบหนีฟึบหนีโอ้โหฟึบหนีหนีหนีย่านาแมงหาเออนั่นแหละเป็นไงสุดยอดไหมล่ะบอกแล้วไม่ธรรมดานะธรรมดาที่ไหนนี่นะฮะโอ้โหชมวิวผมก็ขอให้ทุกคนนะชมวิวทิวทัศน์ให้สวยๆงามๆต่อไปแล้วถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนมุมมองไม่ได้เปลี่ยนมุมกล้องเนี่ยผมเชื่อนะว่าหลายคนก็คงจะบ่นผมแหละว่ามึงก็โมเดลสองอยู่มุมเดิมมันจะไปไอ้นี่ได้ยังไงมันก็โมเดลสองอยู่มุมเดิมอะฮะมันจะมีความสวยงามมีความหลากหลายได้ยังไงได้ครับแล้วกูจะหันมุมกล้องไปดูมุมอื่นให้ดูนะนี่กูมีฟรีคาเมล่าฮะสามารถส่องไปไหนก็ได้นะฮะโอ้โหกูจะไปทั่วแมปทั่วราชอาณาจักรไปทั่วเกมโอ้โหก็ย่อมได้ครับไปได้หมดอะเป็นไงโคตรเจ๋งอะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ใน GTA 4ใช่ไหมผมสามารถไป GTA 5ได้เลยนะ GTA 5คืออยู่ในทะเลทางทิศตะวันออกนะเออนั่นแหละอยู่ในทะเลไม่ใช่ทางทิศตะวันออกสิทางทิศตะวันตกสิฮะทิศตรงไปก็คือทิศเหนือทิศล่างสุดคือทิศใต้ทิศซ้ายมือผมตะวันตกขวามือผมตะวันออก
ถ้าตรงกลางสุดก็คือทิศกลางใช่ไหมกลางมันไม่ใช่เรียกว่าทิศเออนั่นแหละประมาณนี้แหละฮะเนี่ยผมสามารถใช้ฟรีคาเมล่าส่องผมนะฮะฟรีคาเมล่าผมนะฮะบอกไปก่อนนะว่านอกจากที่มันจะส่องอยู่ในเมืองลิเบอร์ตี้ได้แล้วเนี่ยอยู่ใน GTA 4ได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถไปเมืองลอสซานโตสมันยังสามารถไป GTA 5ได้ด้วยนะครับมันยังสามารถไปเมืองลอสซานโตสและแมปของ GTA 5ได้ด้วยฮะเอาง่ายๆคือนอกจากที่ผมจะใช้ฟรีคาเมล่าส่องอยู่ใน GTA 4แล้วเนี่ยมันยังสามารถไป GTA 5ได้ด้วยครับมันยังสามารถไปแมปของ GTA 5ได้ด้วยแต่ถามว่าทำไมพี่ไม่ไป GTA 5สักทีล่ะครับผมก็เคยไปมาแล้วนะ GTA 5เนี่ยแต่คลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกไงผมจะมาเคลียร์เมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 4ให้หมดก่อนครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมตัวเองนะพอเคลียร์เมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 4เสร็จปุ๊บผมก็จะไปเคลียร์เมืองลอสซานโตสและแมปของ GTA 5ก่อนเออผมขอเคลียร์เมืองลอสซานผมขอเคลียร์เมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 4ให้หมดก่อนพอผมเคลียร์โปรเจกต์เมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 4หมดเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่นะผมก็จะพาไปเยือนแมปของ GTA 5หรือเมืองลอสซานโตสใน GTA 5ทันทีเลยครับตอนนี้ยังเคลียร์เมืองลิเบอร์ตี้ไม่หมดนะถ้าเคลียร์หมดก็พาไปเลยฮะเนี่ยผมสามารถใช้ฟรีคาเมล่าส่องไปได้นะแต่ผมยังไม่อยากพาไปดูเอาไว้ง่ายคุณก็ถ้าคุณแบบเอาใจช่วยผมนะให้ผมเคลียร์เมืองลิเบอร์ตี้นี้หมดเมื่อไหร่คุณรับรองคุณได้ไปดูแมปของ GTA 5แน่นอนฮะอย่างที่รู้นะว่าก่อนที่ผมจะไปก่อนที่ผมจะไปดูแมปก่อนที่ผมจะพาไปดูแมปของ GTA 5เนี่ยผมขอเคลียร์แมปของ GTA 4เนี่ยพาสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเมืองลิเบอร์ตี้ของ GTA IUV เนี่ย GTA 4นะให้มันหมดซะก่อนนะใช่ครับพอเคลียร์ GTA 4หมดปุ๊บค่อยไป GTA 5ที่หลังนะเอาบอกไปก่อนนะว่าผมไม่ทำสลับกันไม่ทำสับสนพร้อมกันนะผมไม่ทำสลับกันนะครับผมไม่ทำแบบไม่ทำไอ้เนี่ยไม่ทำสลับกันนะไม่ทำให้มันปนกันไม่มีการทำปนกันไม่มีการทำสลับกันนะฮะใช่ครับไม่มีการทำปนกันไม่มีการทำสลับกันนะครับแล้วก็ไม่มีการแบบว่าทำสับสนกันไม่มีการทำให้สับสนกันแน่นอนฮะถ้าผมจะไปเมืองลิเบอร์ตี้เอ้ยถ้าผมจะไปเมืองลอสซานโตสใน GTA V อ่ะผมจะต้องเคลียร์ภารกิจผมจะต้องเคลียร์สถานที่ทุกอย่างในเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้ของ GTA IV ให้หมดก่อนฮะมันจะไปตามสเต็ปไงฮะอย่างสมมุติว่าถ้าคุณเล่น GTA 4จบใช่ไหมคุณก็ต้องเคลียร์ GTA 5ต่อเลยครับตามลำดับครับ GTA 4มันต้องมาก่อน GTA 5อยู่แล้วครับใช่ฮะแต่ที่ผมรู้นะฮะว่าก่อนที่ผมจะเคลียร์อะไรเนี่ยอย่างที่รู้นะครับว่าอย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่าก่อนที่ผมจะไปเคลียร์ GTA 5เนี่ยก่อนที่ผมจะไปเคลียร์แมปของ GTA 5เนี่ยก่อนที่ผมจะพาไปดูแมปของ GTA 5เนี่ยผมขอเคลียร์แมปผมขอพาไปดูแมปของ GTA 4ให้หมดซะก่อนนะแล้วผมค่อยพาไปดูแมปใน GTA 5ในภายหลังขอเคลียร์โปรเจกต์นี้ให้หมดก่อนนะแล้วคนจะถามนะครับหลายคนอาจจะข้องใจแล้วก็ถามผมนะครับว่าเฮ้ยพี่เมื่อไหร่มึงจะเคลียร์หมดเนี่ยใจเย็นๆไอ้น้องแล้วพี่เคลียร์ไปนะสัก100 200คลิป3 4 500คลิปเนี่ยเป็นพันๆคลิปเนี่ยรับรองนะมันก็หมดแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวฮะเคลียร์ให้ตายยังไงมันก็ต้องหมดแน่นอนฮะ GTA 4นะอย่างที่รู้นะว่ามันก็เป็น GTA ภาคหนึ่งที่อยู่ในภาคหลักแล้วเมืองลิเวอร์ตี้เนี่ยถึงแม้ว่าแมปมันจะเล็กกว่า GTA แซนก็จริงนะแต่ว่าเมืองมันใหญ่มากนะถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงนะเมืองมันใหญ่มากอะฮะเมืองมันใหญ่มากแล้วมันมีสถานที่ทุกอย่างอยู่ในเมืองลิเวอร์ตี้นะค่อนข้างเยอะมากแล้วผมต้องเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมที่อยู่ในเมืองลิเบอร์ตี้น่ะให้หมดเลยฮะเคลียร์เฉพาะสถานที่สำคัญนะสถานที่ไหนเป็นแค่ตึกธรรมดาตึกอะไรผมไม่รู้จักตึกไม่สำคัญผมจะไม่เคลียร์นะอย่างที่รู้ว่า GTA 4เนี่ยมันแมปมันใหญ่นะไม่ถึงแม้ว่ามันจะเล็กกว่า GTA แซนก็เถอะนะ GTA แซนมันใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่ GTA 4คือแค่เมืองลิเบอร์ตี้เมืองเดียวคือมันก็ใหญ่ละใหญ่เทียบเท่าเมืองลอสซานโตสใน GTA 5นะใช่ครับคุณลองสังเกตคุณลองมาเปรียบเทียบดูสิฮะคุณลองเอาเมืองทั้งเมืองของ GTA 4เนี่ยมาเปรียบเทียบกับเมืองลอสซานโตสใน GTA 5คือเท่ากันเลยนะเอาง่ายๆ GTA 5เนี่ยมันใหญ่เฉพาะไอ้แถบภูเขาเลากาใหญ่เฉพาะแถบภูเขาแถบชนบทอะไรพวกนี้ GTA 5มันจะใหญ่ตรงนี้นะไอ้พวกแถบชนบทพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้แมปของ GTA 5ใหญ่กว่า GTA 4ฮะไอ้พวกชนบทไอ้พวกป่าไม้สืบนาคาเสถียรเป็นบทเรียนของกรมป่าไม้ไอ้พวกป่าไม้พวกเนี้ยไอ้พวกป่าไม้ไอ้พวกธรรมชาติและป่าไม้ไอ้พวกภูเขาเลากาพวกเนี้ยไอ้พวกภูเขาพวกเนี้ยมันเป็นภูเขาที่นะฮะมันเป็นภูเขาที่ทำให้แมปของ GTA 5มันเป็นภูเขาที่ทำให้แมปของ GTA 5ใหญ่กว่า GTA 4ไม่เชื่อครับคุณลองเอาไอ้ภูเขานี่ออกไปดูเลยครับแล้วคุณลองเอาเมืองของ GTA 5แล้วคุณลองเอาเมืองของ GTA 5เนี่ยมาวัดกับ GTA 4ดูครับแล้วคุณลองคิดดูดิครับว่าคุณลองเอามาวัดดูครับถ้าคุณไม่นับเรื่องไอ้พวกป่าไม้เนี่ยไอ้พวกธรรมชาติและป่าไม้ทรัพยากรทั้งหมดใน GTA 5แต่ถ้าคุณเอาเมืองเพียวๆมานับเอาเมือง
ลอสซานโตสใน GTA 5มาเปรียบเทียบกับเมือง Liberty City ใน GTA 4คุณลองเอามาเทียบกันดูเลยครับว่ามันจะเท่ากันฮะใช่ครับ GTA 5เนี่ยมันใหญ่เพราะมันมีแถบป่าไม้มีธรรมชาติทรัพยากรเยอะอะไรก็ว่าไปแมปมันใหญ่จริงอย่างเราว่า GTA 5นี่แมปมันใหญ่กว่า GTA Sanเป็น2เท่าจริงๆนะแมป GTA San 2แมปเท่ากับแมปเดียวของ GTA 5คิดดูแล้วกันนั่นแหละ GTA 5คือแบบมันไฟล์มันใหญ่ฮะทรัพยากรมันเยอะมากเอาไม่ง่ายนะเนื้อที่ในเกมมัน80จิกเลยฮะ GTA 4เนื้อที่ในเกมแค่16จิกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ GTA San เนื้อที่ในเกมถ้าไม่ได้ลงม็อดออริจินอลตัวเกมก็4จิก 3-4 จิกอะไรประมาณนี้แหละฮะมันก็ประมาณนี้แหละฮะเป็นไงชมวิวจุดชมวิวสวยไหมเออไอสัตว์กูก็พูดถึงนานเลยกูพามาดูจุดชมวิววะเนี่ยกูไม่ได้พามาดูอะไรไม่ได้พามาดูอะไรไร้สาระนะฮะพามาดูจุดชมวิวบริเวณไอสะพานทางวนสะพานมอเตอร์เวย์ใหญ่ตรงนี้นะฮะมันมีแค่สะพานมอเตอร์เวย์สะพานนี้สะพานเดียวแหละฮะในเมืองลิเบอร์ตี้ที่มันดีที่สุดละเท่าที่เคยมีมานะเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมผมกล้าพูดเลยฮะเกมอาจจะกระตุกแหลกๆหน่อยนะเนี่ยวับโอเคฮะและส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับคลิปนี้สั้นๆนะขอไม่พูดนานยืดเยื้อมากจนยาวเกินไปแล้วกันเดี๋ยวคนก็จะบ่นผมอีกนะใช่ครับกันมีคนบ่นผมไงผมขอกันไว้ก่อนว่ากันไว้ว่าเผื่อจะมีคนบ่นผมกันว่าเผื่อจะมีคนด่าผมไงกูทำกันไว้ก่อนตอนนี้กูอัดคลิปสั้นแล้วนะมึงอย่ามาด่ากูแล้วกันตอนนี้กูอัดคลิปสั้นแล้วนะไอสัตว์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 ฟังให้ดีนะมึงไม่ต้องมาบ่นกูนะเออแค่นั้นแหละ